คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายท่านนะคะในช่วงที่โควิด19ระบาดแบบนี้นะคะต้องรับบทเป็นผู้ควบคุมดูแลลูกหลานในการเรียนออนไลน์ค่ะหลายท่านนะคะเกิดความเครียดเกิดขึ้นค่ะไม่สามารถรับมือได้นะคะวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องนี้กันรวมถึงการสำรวจสภาพจิตใจของน้องๆหนูๆค่ะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด19อย่างไรบ้างค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายคนตอนนี้ต้องสอนคุณลูกเรียนออนไลน์ภาระทุกอย่างก็อาจจะมาที่คุณพ่อคุณแม่คุณหมอมองว่าการที่เด็กเล็กการเรียนออนไลน์ค่ะจะทำให้เกิดความเครียดไหมคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยแน่นอนเครียดอยู่แล้วเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ใช่มีลูกคนเดียวมีลูก 2-3 คนแล้วก็ต้องดูแลลูกเรียนออนไลน์อะค่ะหมอมันก็ค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รับมือยังไงและเด็กต้องมีวิธีการปรับตัวยังไงอะคะโอเคอย่างแรกเลยที่เห็นบ่นเยอะๆผมว่าคุณพ่อคุณแม่บ่นค่อนข้างเยอะนะครับเท่าที่ผมได้ยินมานะครับคุณพ่อแม่หลายครอบครัวเครียดมากนะครับเกิดมาทั้งชีวิตฉันไม่เคยต้องเจอแบบนี้มาก่อนนะครับเด็กเองอาจจะรู้สึกโอ้ตื่นเต้นไม่เคยทำแบบนี้อาจจะเป็นเหมือนแค่วิชานึงเหมือนจะขึ้นจากป.6 ขึ้นมาเป็นม.1 เนาะเป็นรูปแบบการเรียนแบบใหม่เด็กเองได้รับผลกระทบก็จริงครับแต่ว่าคนที่รับผลกระทบเยอะคุณพ่อคุณแม่แต่ต้องพูดในพาร์ทเด็กก่อนครับมันมีงานวิจัยในต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยนะครับที่บอกว่าความสำเร็จในการเรียนออนไลน์เนี่ยมันต่ำกว่าการเรียนปกติแบบปกติที่เราเคยทำกันมาเขาเชื่อว่าอาจจะต่ำได้ถึง 30-50% คือได้แค่ครึ่งเดียวของการเรียนเนื่องจากอะไรครับเด็กเนี่ยการเรียนรู้ของเด็กไม่ได้เกิดจากการที่นั่งมองจอเด็กเรียนรู้จากการที่สังเกตครูสังเกตเพื่อนทำกิจกรรมโดยรวมวิธีการพัฒนาการต่างๆพัฒนาการของเด็กไม่ใช่แค่การอ่านออกเขียนได้อย่างเดียวนะครับพัฒนาการเด็กยังมีพัฒนาการทางกล้ามเนื้อพัฒนาการทางสังคมพัฒนาการเช่น EQ การความฉลาดทางอารมณ์ต่างๆพวกนี้ไม่ได้พัฒนาบนหน้าจอพวกนี้เราจะต้องไปพูดคุยกับคนอื่นกับเพื่อนอื่นๆเพราะฉะนั้นแน่นอนเด็กประสบความยากลำบากความการตั้งสมาธิของเด็กก็ยากลำบากไปด้วยเพราะว่าเด็กเองไม่ได้ถูกฝึกมาให้นั่งมองจอตลอดเวลาแล้วก็มองสักครึ่งชั่วโมงก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่รับมือยังไงดีคะสอนยังไงดีคะให้แบบเราไม่เครียดและลูกก็สามารถเรียนได้ดีด้วยคุณพ่อมันมีสูตรไหมคะครับอย่างแรกนะอย่างแรกผมอยากจะบอกว่าความเครียดที่คุณเกิดขึ้นตอนนี้เป็นความเครียดที่ทุกคนก็เกิดนะครับคือเข้าใจก่อนว่ามันไม่แปลกที่จะมีความเครียดแบบนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วมันไม่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตใดๆนะครับทุกคนเมื่อเจอการปรับตัวที่ยากลำบากทุกคนย่อมมีความเครียดวิธีการที่คุณพ่อแม่จะทำได้ดีที่สุดนะครับก็คือเข้าใจในความจำกัดของสถานการณ์แบบนี้นะครับพยายามทำอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดให้กำลังใจลูกลดความคาดหวังนะครับอย่าคาดหวังว่าเด็กจะต้องได้ 100% จะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับลดความคาดหวังแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องมองสถานการณ์นี้ใหม่ครับในช่วงเจเนอเรชันของคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ50 60กับลูก30 40เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยขอช่วงเวลาแบบเนี้ยช่วงเวลาที่ได้ใช้กับลูกได้อยู่กับลูกเข้าใจลูกมากขึ้นเห็นลูกได้เติบโตคุณพ่อคุณแม่เจเนอเรชันนี้ได้เวลานั้นไปแล้วนะครับเวลาที่คุณพ่อแม่เจเนอเรชันก่อนน้องของเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองแต่แง่ร้ายเราเองก็จะมีแต่ความทุกข์มีความกังวลเราอาจจะต้องมองจุดดีๆที่มันพอมีอยู่บ้างในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็คือเห็นว่าได้ใช้เวลากับลูกเข้าใจและเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกครับและตัวเด็กเองล่ะคะจะมีวิธีการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองยังไงนี่อาจจะเป็นแบบเด็กโตหน่อยค่ะคุณหมอวิธีการดีที่สุดนะดูใจตัวเองสำรวจใจตัวเองบ่อยๆว่าตอนนี้ฉันเป็นอย่างไรบ้างฉันเศร้าฉันเหงาฉันเบื่อฉันรู้สึกอย่างไรพยายามอธิบายความรู้สึกของตัวเองให้คนรอบข้างฟังให้ผู้ใหญ่ที่ไว้ใจฟังระบายความรู้สึกระบายความอัดอั้นตันใจความกังวลตัวเองให้คนอื่นรับฟังหาทางจัดการระเบียบชีวิตตัวเองให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่จัดการระเบียบชีวิตตัวเองปล่อยการเรียนหรือว่าไม่ส่งงานเราก็จะสะสมความเครียดมากขึ้นนะครับพยายามจัดตารางทุกอย่างให้ทำให้เสร็จดูแลการเรียนดูแลหน้าที่ของตัวเองดูแลกิจวัตรประจำวันของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วเอาเวลาว่างที่เหลือจากที่เดิมเราต้องนั่งรถไปเสียเวลานั่งรถติดอยู่บนท้องถนนเราเวลาที่เหลือนั้นมาพักผ่อนมาออกกำลังกายมาใช้เวลากับครอบครัวมามีความสุขหาเวลาเล็กๆน้อยๆอย่าอยู่กับหน้าจอมากนะครับออกไปเดินอยู่แถวบ้านช่วยคุณพ่อแม่ทำนู่นนั่นนี่นะครับหาความรู้ใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้ความเครียดน้อยลงแล้วก็ทำให้ตัวเราเองพัฒนามากขึ้นด้วยครับค่ะแล้วในเรื่องของการวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตนะคะคุณหมออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดเราเป็นเด็ก
แวร์บอกอย่างเงี้ยเราคงไม่กังวลอะไรเดี๋ยวมันโตมาเดี๋ยวก็มีการปรับตัวไปแล้วเด็กในช่วงวัยประถมมัธยมมหาวิทยาลัยคุณหมอไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงหนูจบมามีงานทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นใจจริงๆเห็นใจเด็กในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ผมคิดว่ายากที่สุดในบทสารที่เราเคยเจอมาเลยนะครับแต่แน่นอนสุภาษิตจีนบอกว่าในทุกวิกฤตมีโอกาสเราอย่ามองทุกอย่างแง่ลบครับในขณะที่ทุกคนประสบวิกฤตเราเห็นหลายๆกิจการเขาสามารถตั้งตัวได้ในวิกฤตแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีโอกาสอยู่บางอย่างที่เราจะไม่เคยเห็นโอกาสที่สำคัญที่สุดคือในเมื่อมันเกิดวิกฤตแล้วเราได้มีโอกาสทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในอดีตนะว่าอนาคตเราอยากเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ในอนาคตมันอาจจะไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราต้องการเราอาจจะเริ่มมองออปชันใหม่ๆเราจะเริ่มมองโอกาสรูปแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยพิจารณามาก่อนแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงในอนาคตนะครับอยากให้ใช้โอกาสตรงเนี้ยในการเรียนรู้ตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้เยอะเมื่อก่อนเราตั้งเป้าเดียวปรากฏว่าเป้าเนี้ยมันไม่น่าจะเวิร์คแล้วตอนนี้มันไม่น่าจะไปได้เราก็เริ่มฝึกการตั้งเป้าหมายหลายๆเป้าแล้วก็ค่อยๆพิจารณาเทียบความดีความไม่ดีความแข็งแรงความอ่อนแอของมันแล้วเราก็จะได้เป้าหมายที่มันดีที่สุดและเหมาะกับสถานการณ์ที่สุดครับอย่างน้อยสิ่งที่น้องๆทุกคนได้รอบนี้ไปคือในอนาคตหากเราเจอวิกฤตแบบนี้อีกคุณจะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็คุณก็จะรู้ว่าจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ได้ยังไงครับคุณผู้ชมคะโควิด19ยังต้องอยู่กับเราไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะการที่เรานั้นสังเกตตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจนะคะเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้ค่ะถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเราจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการสุขหยุดโลกอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ